สบายดีท่านผู้ชมตรงตามออนทัวร์สบายดีท่านผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องตรงตามออนทัวร์ตอนนี้ข้าพเจ้ายืนอยู่ที่ถนน454นะท่านผู้ชมถ้าว่าจะไปทางด้านพุ่นแมนจะออกไปดงโดกออกไปหนองพญาเลี้ยวขวาออกไปดอนหนูนเลี้ยวซ้ายออกไปพระขาวเนาะท่านผู้ชมตัวนี้จะเป็นถนน414ถ้าจะไปขวามิตรภาพลาวไทยออกทานาแรงแมนจะออกไปทางด้านนี้มื้อนี้ข้าพเจ้าจะบ่ได้มาถ่ายถนน414ให้ทางผู้ชมได้เบิ่งเนาะข้าพเจ้าจะถ่ายทางด่วนดงมักคายหาไอเต็กว่ามีความคืบหน้าน้อยหลายสําใดแล้วถ้าผู้ใดเคยเบิ่งคลิปวิดีโอเก่าที่ข้าพเจ้าเคยได้มาถ่ายแม่นข้าพเจ้าแม่นจะถ่ายอยู่ภาคพุ่นเนาะท่านผู้ชมภาคพุ่นจะเป็นทางออกเป็นบึงออกไปหนองเนียงแล้วก็ออกไปฮอดไอเต็กเนาะท่านผู้ชมแต่มื้อนี้ข้าพเจ้าจะมาข้ามมาถ่ายอีกฝั่งหนึ่งของถนน414ก็คือทางด่วนทางด่วนมันจะตัดผ่านกลางของถนน414บ่แน่เพิ่นอาจจะเฮ็ดเป็นต่อหม้อสูงเนาะเพื่อจะข้ามถนน414ข้าพเจ้าจะพาท่านผู้ชมไปทางด้านนี้เพื่อจะออกไปหาดงมักคายอยากฮู้ว่าเพิ่นเฮ็ดสําเร็จน้อยหลายซั่นใดแล้วอันจะเป็นหน้าตาของทางด่วนจะเป็นอันนี้แหละท่านผู้ชมนะเป็นนั่นแหละมันก็ยังบ่ทันได้คืบหน้าฮอดใส่เทือเห็นว่าเพิ่นจะหมายขีดแดงๆหันไว้เห็นปะเสานี่ก็ถือว่าอยู่ในเขตของทางด่วนนี่คือเสาตัวนี้เพิ่นจะหมายไว้เนาะเพิ่นจะหมายไว้ว่าตัวนี้เป็นเขตสงวนนะของทางด่วนเห็นปะเพิ่นเขียนใส่โอเคเนาะนี่แสดงว่าตัวนี้จะเป็นทางด่วนท่านผู้ชมแล้วก็จะตัดข้ามไปถนน454ข้ามไปฟากคุ้นทางผู้ชมเห็นไกลๆตึกตัวนั้นจะเป็นตึกราชวงศ์พาซ่าก็เป็นตึกที่สูงที่สุดอยู่ในสปป.ลาวเฮาทางด่วนเส้นนี้เพิ่นมีกำหนดสร้างว่าจะให้มันแล้วประมาณปี2023หรือปี2024นี่แหละท่านผู้ชมแล้วก็เพื่อเป็นการลดพรความแออัดของการใช้ถนนไก่ซอนพรหมวิหารในสมงเร่งด่วนนะท่านผู้ชมเพราะว่าส่วนหลายแล้วสมงเร่งด่วน 7-8 โมงหรือว่า 4-5 โมงในโมงเลิกการนั้นกับโมงเข้าการท่านเห็นได้ว่าถนนไก่ซอนพรหมวิหารนี่โอ้แออัดหลายตัวนี้ก็เป็นหนึ่งในโครงการบุริมสิทธิ์ของรัฐบาลที่เพิ่นจะอำนวยความสะดวกในการสัญจรถ้าผู้ใดมีเงินไขเนาะบ่อยากไปใส่ถนนเก่าอยากใส่ทางด่วนเพราะว่าในอนาคตเพิ่นจะมีการก่อสร้างและการยกย้ายกระทรวงได้ยินคร่าวๆว่าเพิ่นจะย้ายประมาณ13กระทรวงมาอยู่บริเวณดงมักคายเนาะท่านผู้ชมก็จะเป็นกระทรวงหลายกระทรวงอยู่ในหั่นในตอนนี้ก็จะมีกระทรวงยุติธรรมเนาะที่เพิ่นสร้างเรียบร้อยแล้วก็ไปอยู่แล้วคือตึกที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่นี่ก็เป็นตึกของสหพันธ์แม่หญิงเนาะท่านผู้ชมเห็นบ่ตึกขาวๆนี่เป็นตึกของสหพันธ์แม่หญิงที่เพิ่นได้สร้างสําเร็จแล้วและเพิ่นก็ได้มาทําการเฮ็ดเวียกเรียบร้อยแล้วเห็นบ่เสาแดงๆนี่จะเป็นจุดสงวนเมิดเนาะคือว่ากว้างเติบนี่ท่านผู้ชมอันเฉพาะเท่านี้นี่ยังบ่แมนเพิ่นยังสิเฮ็ดขยายไปฮอดพุ่นเลยเห็นบ่หลายเลนเติบเนาะเดี๋ยวเฮาไปเบิ่งทางด้านหน้าพุ่นเลยอยากฮู้ว่าเพิ่นเฮ็ดซอดฮอดใส่แล้วเกี่ยวกับทางด่วนดงมักคายไอเต็กนี่คือภาคส่วนที่ข้ามมาจากถนน414ต่อไปหาดงมักคายอยากฮู้ว่าเพิ่นเฮ็ดฮอดดงมักคายแล้วหรือยังเนาะเฮาไปเบิ่งนํากันเลยท่านผู้ชมไป
ไปต่อบ่ได้แล้วท่านผู้ชมเพิ่นถมฮอดแต่นี่แหละนี่ถมฮอดแต่นี่มันยังสิไปต่อฮอดพูนเห็นบ่มีลักเสาแดงๆหั่นก็เจ้าหมายไว้ยังสิถมต่อไปอยู่เพิ่นเฮ็ดสุดฮอดแต่นี้ตัวนี้จะเป็นห้องน้ำธรรมชาติเนาะท่านผู้ชมไปต่อบ่ได้ละนี่เพิ่นเฮ็ดสุดฮอดแต่นี้เพิ่นยังสิถมไปต่อมันยังมีลักเสาแดงๆที่ข้าพเจ้ายังสังเกตเห็นอยู่นี่เห็นบ่ข้าเจ้าปักไปฮอดพวกคุณนะฮอดดงมะคายเห็นบ่ถ้าว่าดงมะคายมันจะอยู่จุดนั้นเห็นดงกว้างๆแล้วแม่นแหละฮะนะยังอีกในเดียวก็สิฮอดเลยนี่เนี่ยดงมะคายความจริงเพิ่งกระถมปะไว้แล้วแต่เฮาไปย้อนว่าตัวนี้เห็นบ่ก็เจ้าขุดห้องตันบ่สามารถไปต่อได้แต่ว่าเพิ่นก็ยังเพิ่นก็ถมไปละเพิ่นก็ถมไปแล้วเนาะบ่แน่เพิ่นอาจจะถมไปฮอดดงมะคายแล้วแต่ว่าไปต่อบ่ได้ย้อนเพิ่นขุดห้องน้ำตันเฮาบ่สามารถไปต่อได้เห็นไกลๆอยู่พูดเห็นบ่ท่านผู้ชมสถานีรถไฟลาวจีนซึ่งเป็นสถานีรถไฟที่ใหญ่ที่สุดอยู่ในสปปลาวจะตั้งอยู่หุ่นเห็นปะเห็นตัวนี้แหละมองตัวข้าพเจ้าซีอยู่นี่แหละอันนั้นเป็นสถานีรถไฟลาวจีนนี่เป็นเฮ็ดแยกออกไปทางด่วนลัดมาครับพี่จะถ้าว่าจะไปสถานีรถไฟลาวจีนมันแยกออกไปทางด้านนั้นเพื่อนยังเฮ็ดถมไปอีกด้วยนะจงทางไปอีกกว้างเลยว้าวอันนี้ก็เป็นธรรมชาตินะท่านผู้ชมห้องน้ำธรรมชาติโอเคเนาะและนี่ก็คือทางด่วนดงมะคายหาไอเต็กจุดตั้งแต่ข้ามถนน410ปีเข้ามาทางด้านนี้ทางด้านหน้าของท่านผู้ชมนี่จะเป็นทางด่วนหวังว่าจะสำเร็จแล้วก็นำใช้ในอนาคตอันใกล้ๆนี่ก็คือการเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาของประเทศเฮาเนาะท่านผู้ชมมีทั้งสถานีรถไฟลาวจีนมีทางด่วนโอ้มาพร้อมกันเลยหวังว่าจะแล้วแล้วก็สำเร็จทันนำไส้ในไวๆนี่ก่อนอื่นก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe ให้กับช่องตุ้มตามออนทัวร์ในเด้อแล้วเจอกันใหม่ในโอกาสหน้าสำหรับมื้อนี้ขอกะคำว่าสบายดี